สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับเมื่อพูดถึงขนุนนะครับผมว่าเป็นผลไม้ที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนครับนึกถึงภาพขนุนที่แกะเอาเม็ดออกนะครับผมแล้วก็นำมาแช่ตู้เย็นไว้นะครับพอรับประทานเนี่ยก็จะหวานเย็นแล้วก็ชื่นใจจริงๆครับแต่สำหรับวันนี้นะครับผมเราจะพูดถึงเม็ดของขนุนครับที่เรามักจะแกะแล้วก็โยนทิ้งไปและนั่นแหละครับเรากำลังโยนทิ้งสิ่งที่มีค่าไปครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับพอพูดถึงเม็ดขนุนแล้วครับหลายท่านอาจจะนึกไปถึงขนมหวานที่ชื่อเม็ดขนุนครับจริงๆแล้วนะครับเรากำลังจะพูดถึงเม็ดขนุนครับที่อยู่ในผลของขนุนนั่นเองครับซึ่งรสชาติเนี่ยก็จะออกมันๆเล็กน้อยนะครับแล้วก็เค็มหน่อยๆหรือบางเม็ดนะครับก็จะมีรสหวานนิดๆครับเม็ดขนุนต้มสุกนะครับ100กรัมนะครับก็ประมาณสัก10เม็ดนะครับหรือว่า1กำมือพูนๆเนี่ยนะครับผมจะให้พลังงานต่อร่างกายเนี่ยถึง140ถึง185แคลอรี่เลยทีเดียวครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมเรายังพบอีกว่าแป้งส่วนใหญ่ในเม็ดขนุนต้มนะครับผมจะเป็นอะไมโลสครับผมแล้วก็มีเส้นใยและโปรตีนสูงมากครับประมาณ 10-12% เลยทีเดียวจัดว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตชั้นดีครับการรับประทานเม็ดขนุนก็ช่วยลดความอ้วนได้นะครับในเม็ดขนุนนะครับจะมีสารที่ช่วยเผาผลาญพลังงานในร่างกายครับดังนั้นการกินเม็ดขนุนแทนขนมขบเคี้ยวต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ไม่อ้วนนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนได้ด้วยครับยกเว้นว่ากินแบบไม่บรรยะบรรยังนะครับเพราะว่าพอเรากินเม็ดขนุนต้มเนี่ยนะครับเราก็จะเพลิดเพลินแล้วก็กินปริมาณที่มากเกินพอดีครับเรามาต่อกันที่ข้อ4ครับเขาบอกว่าเม็ดขนุนนะครับอุดมไปด้วยวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายครับยกตัวอย่างเช่นมีวิตามิน A นะครับวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C และธาตุที่จำเป็นนะครับเช่นซิงค์นะครับผมธาตุเหล็กแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมงกานีสทองแดงเป็นต้นครับและเม็ดขนุนต้มนี่นะครับผมเหมาะสำหรับคุณแม่ลูกอ่อนมากๆครับสำหรับคุณแม่ลูกอ่อนนะครับที่กำลังจะให้นมบุตรเนี่ยการกินเม็ดขนุนจะช่วยในการบำรุงน้ำนมครับเพิ่มน้ำนมและช่วยขับนมให้มีมากขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของทารกและต่อไปนี้นะครับผมเป็นประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานเม็ดขนุนครับช่วยในการบำรุงสายตานะครับช่วยบำรุงระบบประสาทช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้ครับช่วยต้านความเครียดนะครับทำให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าการรับประทานเม็ดขนุนนะครับช่วยป้องกันมะเร็งครับต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจช่วยลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดช่วยในการควบคุมความดันโลหิตสูงไม่ให้สูงจนเกินไปครับยังครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับการรับประทานเม็ดขนุนเนี่ยยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้นะครับมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียครับเช่นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอาการเป็นพิษมีฤทธิ์ในการต่อต้านโรคเบาหวานครับและต่อไปนี้นะครับผมเรามีเคล็ดที่ไม่ลับนะครับในการต้มเม็ดขนุนมาฝากกันครับวิธีการก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับหลังจากที่เราแกะเอาเม็ดของขนุนเนี่ยออกมาจากเนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำมาต้มกับน้ำเนี่ยประมาณ 30-45 นาทีก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเติมเกลือให้ละลายลงไปแช่ไว้สักพักครับให้ความเค็มของเกลือนะครับกำซาบเข้าไปในเนื้อของเม็ดขนุนครับส่งผลให้มีรสชาติที่เค็มแปร่มๆอร่อยครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกในการต้มรับประทานเนี่ยก็ตอนนี้นะครับก็เห็นมีขายอยู่ตามตลาดทั่วๆไปครับ
เม็ดขนุนนั้นนะครับสามารถนำไปทำอาหารได้มากมายหลายชนิดครับเช่นผัดเผ็ดเม็ดขนุนแกงเม็ดขนุนพะแนงเม็ดขนุนนะครับหรือนำไปเป็นของหวานเช่นแกงบวชเม็ดขนุนหรือว่าขนุนเชื่อมก็อร่อยไม่น้อยครับและนี่แหละครับคือเรื่องราวดีๆนะครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้สำหรับใครนะครับที่มีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับเม็ดขนุนครับก็อย่าลืมโพสต์แบ่งปันกันไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของเราเป็นคลิปแรกนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเรายังมีคลิปดีๆที่มีสาระแบบนี้อีกมากมายครับสำหรับวันนี้นะครับนาวา DIY เนี่ยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ